นี่พี่สี่พี่ไม่เห็นเหรอว่าแม่ล้างจานอยู่ในครัวเห็นแล้วไงก็พี่ไม่คิดจะช่วยแม่ทำงานบ้างเหรอหนูทนดูพี่มาทั้งวันแล้วนะที่แม่ทำงานอยู่คนเดียวงกงกงกงส่วนตัวเองมานั่งเล่นมือถือสบายใจเฉยแบบเนี้ยพี่นอกเขาแต่งที่มาเป็นเมียนะไม่ได้แต่งให้เป็นคุณนายทำไมต้องเป็นเราด้วยนะที่ได้เมียไม่รู้จักกตัญญูแม่ผักขึ้นช่ายเนี่ยต้องแช่น้ำส้มสายชูไว้ก่อนแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยยาที่อยู่ในผักอ่ะมันจะออกไม่หมดจ้ะลูกนี่พี่โน่พี่หาเมียยังไงของพี่เนี่ยเห็นว่าแม่ล้างผักอยู่ไม่ช่วยยังไม่พอยังชี้นิ้วสั่งอีกพี่ไม่คิดจะทำอะไรเลยพี่เน่เดี๋ยวพี่จัดการเองแม่คะวันนี้หนูซื้อไก่มาให้แม่ทานเยอะๆนะคะแม่คะแม่ทานต้มจืดดีกว่านะคะเดี๋ยวไก่เนี่ยหนูจัดการเองค่ะนี่พี่สี่หนูจะซื้อไก่ทอดมาให้แม่กินแต่พี่กลับให้แม่กินแต่ผักเนี่ยนะไข่มึงแย่งไก่ทอดแม่ไปกินอีกอ่ะไม่เป็นไรหรอกแม่กินได้หนูก็กินได้เยอะนะลูกที่บ้านพี่เนี่ยเขาคงสั่งสอนพี่มาว่าให้แม่ผัวดูแลลูกสะใภ้หรือไงผัดลายใจตัวเองบ้างนะรู้จักไหมเขาว่ากตัญญูอ่ะพี่โน่นี่พี่จะให้พูดอะไรหน่อยเหรอพี่ทนฟังได้ยังไงให้น้องตัวเองอ่ะมาด่าแม่ตัวเองชอๆแบบเนี้ยแล้วจะให้พี่พูดอะไรอ่ะในเมื่อสิ่งที่สามพูดอ่ะมันก็ถูกต้องทั้งหมดอ่ะใช่ทำไมถึงไม่รู้จักกันดีวะแม่ครับแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งโกรธเดี๋ยวผมอ่ะจะสั่งสอนเมียผมเองที่ฉันพูดหมายถึงแกสองคนที่ไม่รู้จักความกตัญญูบ้างแล้วจะให้ลูกคนอื่นเขามากตัญญูกับแม่ได้เหรอแม่คะแม่พูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะหนูไม่เข้าใจใช่ครับแม่เราสองคนพี่น้องไม่กตัญญูแม่ตอนไหนอ่ะพี่สาว่าซีอ่ะก็เพื่อแม่เองนะครับโน่ตอนที่แกไม่แต่งงานกับซีเขาเนี่ยแกเคยช่วยงานบ้านแม่บ้างไหมเคยมีความกตัญญูกับแม่บ้างไหมแต่พอแกแต่งงานกับซีเขาแล้วเนี่ยแกก็ใช้ก็สารพัดความกตัญญูของแกก็คือให้เมียแกมาดูแลแม่งั้นเหรอมาแล้วค่ะกับข้าวมีแค่นี้เองเหรออ๋อยังมีไข่เจียวอีกค่ะเอ้าแล้วไหนขาหมูพี่อ่ะโน่ไม่เป็นไรหรอกซีก็ทำงานมาเหนื่อยๆเนี่ยมีกับข้าวแค่นี้ก็พอแล้วพอดีช่วงนี้หนูยุ่งๆอ่ะอีกอย่างขาหมูตุ๋นมันก็ต้องใช้เวลางั้นเอางี้ไหมคะวันเสาร์เนี้ยหนูว่างเราสองคนอ่ะมาช่วยกันทำขาหมูตุ๋นดีไหมเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ช่วยกันทำความสะอาดครัวด้วยไม่อ่ะพี่ทำกับข้าวไม่เป็นห้องครัวเล็กแค่นั้นสกปรกก็สกปรกพี่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะจะให้พี่เข้าครัวไปทำอย่างนั้นเหรอใช่เรื่องปะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูสอนพี่ทำก็ได้นี่วันหยุดพี่ทันทีอ่ะแทนที่พี่จะได้หยุดพักผ่อนอ่ะแล้วนี่อะไรกันอ่ะกะไม่ให้พี่ได้พักผ่อนเลยเหรอถ้ารู้ว่าขาหมูตุ๋นมันทำยากอ่ะก็หัดตื่นขึ้นมาเช้าๆแล้วมาทำสิมันได้เสร็จดูอย่างแม่พี่เป็นตัวอย่างตอนที่พี่ยังเด็กๆอ่ะแม่ยังตื่นเช้ามาทำกับข้าวให้ทุกวันเลย
คือก็ตามนั้นแหละเป็นลูกสะใภ้อ่ะก็ทำตัวให้มันดีๆหน่อยไม่ยากหรอกพอไม่เอาอ่ะไม่กินละไปเล่นเกมดีกว่าพอดีว่าแม่โรคกระเพาะกำเริบอะค่ะแล้วนี่พี่จะไปไหนหรอวันนี้เรามีนัดกันว่าจะพาแม่ไปหาหมอนะคะวันนี้พี่มีนัดกับเพื่อนอะซีพาแม่ไปก่อนนะแต่ว่าพี่บอกว่าจะไปด้วยนี่ก็ใช่แต่วันนี้พี่ไม่ว่างแล้วอะซีว่างอะซีก็พาแม่ไปก่อนนะพี่จะไม่ไปด้วยจริงๆหรอแม่คะไปเถอะค่ะสาแกเองก็เหมือนกันวันไม่ทำอะไรเลยดีแต่ว่าพี่สะใภ้เขาแกเองนะก็ไม่อยู่บ้าน 2-3 เดือนเดี๋ยวจะกลับมาทีแล้วตอนที่แกไม่อยู่บ้านแกลองคิดดูว่าแม่ต้องทำอะไรบ้างดีนะที่แม่ได้สีเข้ามาช่วยพาแม่ไปเที่ยวพาแม่ไปช้อปปิ้งแล้วแถมยังช่วยแม่ทำงานบ้านทุกอย่างอีกแล้วตอนที่แกเห็นว่าพี่สีเขานั่งพักเนี่ยนะก็เพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะพี่เขาทำกับข้าวแล้วไปโดนมีดบาดแม่ก็เลยให้พี่เขานั่งพักถ้างั้นทำไมแม่ไม่กินไก่ทอดที่หนูซื้อให้ล่ะคะก็แม่เป็นไขมันในเลือดสูงไงล่ะอายนะแม่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงเหรอเป็นตั้งแต่ตอนไหนอ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่โนแกจะไปรู้อะไรวันๆแกก็ออกไปกับเพื่อนแกจำได้ไหมวันที่แม่ไปหาหมอหมอเขาบอกให้แม่งดของมันของทอดบ้านเราโชคดีนะที่ได้สีมาเป็นสะใภ้แล้วแกก็อยู่หน้าที่ทั้งหมดให้เบียร์แกเลยเหรอขอโทษครับแม่ขอโทษแม่คนเดียวเหรอที่รักพี่ขอโทษนะที่ปล่อยปละละเลยหนูอะทิ้งให้หนูทำงานบ้านคนเดียวอะแต่ต่อไปเนี้ยพี่สัญญานะงานบ้านทุกสิ่งทุกอย่างพี่จะเหมาทำคนเดียวทั้งหมดเลยซีกับแม่พักผ่อนได้ตามสบายเลยนะจริงเหรอคะพูดแล้วเนี่ยห้ามคืนคำเด็ดขาดเลยนะคะแม่คะถ้างั้นวันเนี้ยเราไปเดินห้างช้อปปิ้งกันดีไหมคะดีสิลูกเดี๋ยวก่อนนะครับเริ่มวันนี้เลยเหรอเร็วไปไหมอ่ะคราวหลังอ่ะหนูจะกลับมาหาแม่บ่อยๆนะคะให้มันจริงเถอะป่ะไม่ว่าเราไปเดินข้างตากแอร์ดีๆดีกว่าเนาะหนูไปด้วยค่ะแม่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปช้อปปิ้งใช้จ่ายซื้อของมันเยอะๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวให้โน่เขาเป็นคนจ่ายเองทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับซีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะซีจะพาทุกคนนะคะไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำกันค่ะตามมาเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำหนังของวันนี้ของเรานะคะนี่อย่าให้ดูบรรยากาศค่ะเปิดเรื่องสาจริงนะครับ3-2-1แอคชั่นนี่แกจะเอาแบบนี้ใช่ไหมใช่ฉันจะเอาแบบนี้แหละฉันจะทนไม่ไหวแล้วนะครับใครมาตัดยาวะกิ๊กฉันเสียมาเลยอ่ะสาถ่ายเบื้องหลังไว้ด้วยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองน้ำใส่หมดทำไมครับเนี่ยนี่แกตาบอดหรือไงฮะไม่เห็นเหรอว่าเขาถ่ายหนังกันอยู่
นี่ผมก็ทำงานของผมอยู่นะครับแต่งานของแกเนี่ยมันเสียงดังรบกวนคนอื่นแกไปทำที่อื่นเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นก็ทำให้มันเงียบแต่เครื่องตัดหญ้านี่มันก็เก่ามากแล้วนะครับมันเงียบไม่ได้หรอกครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยแกก็ใส่หัวไปทำที่อื่นไม่ได้ครับอย่าเร็วนิ้วเนี่ยเสียเวลาเรียบร้อยแล้วจ้ะสุดยอดไปเลยค่ะแม่ใช่คนที่ไม่รู้จักเกรงใจคนอื่นก็ต้องเจอแบบนี้แหละเมื่อกี้ไปบอกเขาดีๆใช่ไหมซีใช่ค่ะเมื่อกี้ฉันเข้าไปขอเขาดีๆเขาก็ย้ายให้เลยดีแล้วครับฉันว่าเรามาถ่ายต่อกันดีกว่านะคะถึงคิวฉันแล้วใช่ไหมคะฝากค่ะกล้องกล้องทุกคนพร้อมนะครับพร้อมครับฉาก2ซีน2 3 2 1แอคชั่นฉันขอร้องอ่ะเราสองคนอ่ะอย่ามาทะเลาะกันเพื่อแย่งฉันเลยนะไม่ฉันรักเธอฉันก็รักเธอให้ตายยังไงฉันก็จะไม่ยอมเสียเธอไปผิดที่ฉันเองอะที่ฉันเกิดมาหน้าตาดีก็เลยทำให้เธอสองคนเนี่ยผิดใจกันครับเสียงเข้าจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยจัดการมาเลยค่ะใจเย็นทุกคนไปค่อยคุยกับเขาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่ผมก็ออกมาจากพวกคุณไกลแล้วนะครับแต่เสียงเนี่ยมันรบกวนพวกฉันแต่ถ้าผมทำงานของผมไม่เสร็จอ่ะผมก็ต้องโดนไล่ออกนะครับนั่นมันก็เรื่องของแกงั้นถ้าเรื่องของผมอ่ะผมตัดต่อแล้วครับโอ้ยแกกล้าเหรอฮะโอ้ยคอยดูสิพวกแกจะตัดต่อได้อยู่ไหมเรียบร้อยมาถ่ายต่อกันดีกว่าเก่งที่สุดเลยค่ะของแม่เคลียร์ได้ทุกปัญหาจริงๆใช่ค่ะทั้งสวยทั้งเก่งสมกับเป็นนอหนึ่งเลยค่ะชมกันเกินไปแล้วครับทุกคนครับเรามาต่อกันจากเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนพร้อมนะครับคุณซีจาก2ซีน3 3 2 1แอคชั่นถ้าเกิดว่าฉันเกิดมาขี้เหร่กว่านี้พวกเธอสองคนน่ะก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันครับอะไรอีกเนี่ยใช่ค่ะก็เล่นดีแล้วนี่ใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะคุณเป็นใครครับมาถามข้าทำไมใช่นี่ไม่รู้เหรอว่าเขาถ่ายหนังกันอยู่เนี่ยอ๋อหรือว่ามารอถ่ายรูปรอไปก่อนแล้วกันนะขอโทษครับมันทำให้พวกคุณเสียเวลามากเลยนะครับก็รู้นี่ที่พวกคุณไปทำให้งานคุณอื่นเสียยังได้เลยครับพี่คุณหมายความว่าไงครับท็อปหัวหน้ายังไม่เริ่มงานอีกเหรอรู้อย่าโดนไล่ออกนะเปล่าครับพอดีคนในกองถ่าย
ขาไม่ยอมให้ผมตัดนะครับแถมยังมาทำเครื่องตัดหญ้าของพังอีกครับจริงเหรอก๊อตครับแล้วกองถ่ายไหนใครเป็นคนพังกองถ่ายอยู่ทางนู้นครับคนที่มาทำพังก็คนเดียวกับที่มาไล่ผมครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆใส่ชุดสีฟ้าคามๆครับได้ๆเดี๋ยวผมจัดการเองขอบคุณมากครับคุณก็มีงานต้องทำคนอื่นก็มีงานต้องทำต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องรับผิดชอบงานคุณไม่เสร็จคุณก็เดือดร้อนงานคนอื่นไม่เสร็จคนอื่นก็เดือดร้อนคิดบ้างสิครับซีไหนคุณบอกไปคุยกับเขาดีๆไงคุณครับต้องขอโทษด้วยนะครับไปขอโทษที่โรงพักเถอะครับผมจะแจ้งความพวกคุณเพื่อไม่มีใครเอาเป็นเยี่ยงอย่างคุณคะอย่าแจ้งความเลยนะคะถ้าเกิดว่านักข่าวรู้อ่ะฉันต้องแย่แน่ๆฉันขอโทษจริงๆนะคะคุณยิ่งคุณเป็นคนของสังคมเนี่ยยิ่งต้องคิดดีๆก่อนทำสิครับคุณครับขอโทษจริงๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเองแต่ให้โอกาสนักแสดงผมหน่อยได้ไหมครับอย่าแจ้งความเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงโทษเธอเองได้ครับครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับขอบคุณมากเลยครับซีผมจะสั่งยกเลิกงานอีเวนต์ของคุณทั้งหมดแล้วให้สากับติ๊กไปแทนสวยดีนะคะพ่อของคุณเนี่ยก็คงจะรวยมากเลยใช่ไหมคะครับท่านมีธุรกิจหลายอย่างเลยล่ะค่ะถึงว่าพ่อของคุณเนี่ยก็ยังดูหนุ่มอยู่เลยใช่ครับตั้งแต่แม่จากไปพ่อก็บินไปทำงานต่างประเทศตลอดเลยผมไม่ค่อยได้เจอพ่อหรอกขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณน่ะนึกถึงเรื่องแม่ของคุณไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าพ่อน่าจะไปแล้วแหละเราขึ้นไปต่อข้างบนกันเถอะ
สวัสดิ์ค่ะคุณพ่อเนี่ยเมื่อคืนหนูค้างนี่เหรอพ่อขอโทษนะพ่อไม่รู้ก็เลยไม่ได้ให้แม่บ้านเตรียมอาหารเช้าให้ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณพ่อไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะถ้าหนูจะมาค้างที่นี่อ๋อไม่ว่าตามสบายเลยเดี๋ยวก่อนสิคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อไม่ว่าอะไรเนี่ยออกมาค้างที่นี่ทุกคืนเลยนะคะพี่ลาครับเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับค่ะอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมได้ค่ะผมทำไปแล้วครับคุณพ่อคะทำอะไรอยู่เหรอคะพ่อกำลังอาบน้ำเสร็จอ่ะทำไมเหรอคือหนูอยากจะถามคุณพ่อหน่อยอะค่ะว่าหนูเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณพ่อช่วยตอบหนูหน่อยสิคะว่าหนูเนี่ยไม่ใช่ตรงไหนเธออย่าทำแบบนี้เลยเธอเนี่ยเป็นแฟนลูกชายฉันนะแล้วก็ฉันก็แก่กว่าเธอมากเลยคุณพ่อคะไม่พูดแบบนี้สิคะอายุเนี่ยมันเป็นเพียงตัวเลขหนูรู้นะคะว่าคุณพ่อเนี่ยคิดยังไงกับหนูและต้องการอะไรคุณคิดอะไรอยู่ว่าแต่เรื่องผมมามีอะไรหรือเปล่าครับพ่อแม่แกรู้จักแฟนแกดีแค่ไหนเพิ่งรู้จักครับพ่อแต่ผมคิดว่าฟีเขาต้องเป็นผู้หญิงที่ดีมากเลยครับแต่เพราะว่าเขาดูแปลกๆแปลกยังไงหรอครับนี่พวกแกสองคนรวมหัวกันหลอกฉันเหรอซีคุณก็รู้ว่าผมรักคุณมากแค่ไหนแต่ผมไม่คิดเลยว่าทำไมคุณถึงทำกับผมแบบนี้แล้วยิ่งไปกว่านะนี่คือพ่อผมเลยสิคุณคงจะเห็นว่าเขารวยถึงกับยอมทำได้ทุกอย่างเลยสินะคนมันผู้หญิงหน้าเงินสิ
ออกจากบ้านเราไปเถอะแล้วอย่ามายุ่งกับครอบครัวเราอีกไปพวกคุณทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะทำไมยังไม่ได้เรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะพวกคุณชาตินี้ขออย่าให้เจอหนีเลยออกไปบอยใส่หัวไปเลยไปสิติดปอโทที่ธรรมศาสตร์แล้วนะแกไม่ต้องคิดมากนะถ้าฉันเรียนจบมีงานทำมีเงินฉันจะดูแลแกเองแกไม่ต้องเสียใจไปนะฉันรู้ว่าแกทำเต็มที่แล้วสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศเหรออืมต่อไปเราก็คงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันคงคิดถึงแกมากแน่ๆอืมคุณสมบัติของคุณนี่ตรงตามที่โรงแรมเราต้องการทุกอย่างเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมของเราขอบคุณมากๆนะคะฉันทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเอกสารค่ะเอ้าซีรูปมาแกต้องมาไว้ที่นี่เหมือนกันเหรอใช่แล้วแกล่ะนี่อย่าบอกนะว่าแกกำลังจะมาทำงานที่นี่อืมวิฉันดีใจมากเลยอ่ะในที่สุดเนี่ยเราสองคนเนี่ยก็ได้ทำงานที่เดียวกันสักทีเพื่อนสองคนรู้จักกันด้วยนะครับค่ะดีเลยครับคุณซีเดี๋ยวคุณพาคุณลูกปลาไปรู้จักเพื่อนๆที่มาแหนแล้วก็พาเดินชมโรงแรมของเราด้วยนะได้ค่ะลูกปลาคุณต้องเอาคุณซีเป็นแบบอย่างนะคุณซีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบทำงานเก่งมากเลยเป็นพนักงานดีเด่นของโรงแรมของเราถึงเขาจะทำงานมา3เดือนแต่เขาก็ทำงานเก่งกว่าคนที่ทำงานมาเป็นปีเลยนะค่ะขอตัวนะคะค่ะให้ทำงานแค่นี้ทำไมทำไม่ได้เรื่องเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอทำไมการทำงานมันถึงได้แตกต่างกันขนาดนี้ไปทำอะไรแกมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันช่วยแกเองไม่เป็นไรหรอกแกฉันทำเองได้ลูกปลาตามสบายเลยนะอยู่ที่นี่กับฉันไปก่อนซีฉันต้องขอโทษแกด้วยนะที่ฉันต้องมารบกวนแกคือฉันไม่มีที่ไปจริงๆส่วนค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟเดี๋ยวฉันช่วยออกนะให้ฉันโอนเลยไหมค่าเช่าอะไรกันที่บ้านฉันฮะนี่บ้านแกเหรออือลูกปลาจะอยู่นานแค่ไหนก็ได้นะอยู่ด้วยกันเหมือนตอนสมัยเรียนไงแกนี่ดีเนาะเรียนจบแล้วก็มีบ้านเลยงั้นตามสบายเลยนะเดี๋ยวฉันไปเตรียมห้องให้
เนี่ยพี่แม็กแฟนฉันเองเขาเป็นถึงผู้จัดการบริษัทพี่น้องกันเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แฟนแกนี่ก็หล่อเหมือนกันนะตาถึงจริงเดี๋ยวแฟนฉันก็มาแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันแนะนำให้แกรู้จักแกนี่พี่ฟู่แฟนฉันเองสวัสดีครับคุณฟู่พี่รู้จักเขาได้หรอนี่คุณผู้เจ้านายพี่เองบังเอิญจังเลยนะคะคุณสองคนรู้จักกันด้วยถ้างั้นเดี๋ยวเราสั่งอาหารเลยไหมคะเงินเดือนสูงกว่าแกมีปัญญาซื้อบ้านแล้วฉันล่ะฉันยังเช่าบ้านอยู่แฟนแกก็มีหน้าที่การงานที่ดีกว่ารวยกว่าทำไมอ่ะทำไมชีวิตแกถึงดีทุกอย่างแล้วฉันล่ะทำไมชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้ด้วยลูกปลาทำไมแกถึงคิดแบบนี้เราสองคนเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอใช่เราเป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันด้วยสิเพราะแบบนี้ไงฉันถึงไม่สนว่าใครจะมีชีวิตที่ดีกว่าแต่คนคนนั้นต้องไม่ใช่แกแกเข้าใจไหมว่าต้องไม่ใช่แกเข้าใจแล้วสุขสันต์วันเกิดนะเพื่อนตัวเมียกูเนี่ยถึงติดไดรูดคือเรากำลังลองลิฟต์กันอยู่นะครับนี่ไงครับขึ้นห้องกันดีกว่าค่ะพี่กำนันนี่มันยังไงไปของยายเองจ้ะ
นี่ยายที่นี่มันที่ทำงานนะนี่ยายเห็นป้ายฉันเป็นอะไรฮะคิดจะพาใครเนี่ยมาก็ได้แค่เหรอยายขอโทษกับชาวพวกกำนันยายสัญญาวันหลังยายจะไม่ทำอีกแล้วแหมยายแก่ปูนนี้แล้วยังตั้นหากับอีกนะอย่าทำแบบนี้อีกนะคะมันไม่ดีพี่กำนันจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปรอที่รถก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปคราวหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะลงไปทีขอบคุณนะจ๊ะยายที่ช่วยฉันน่ะคุณนายจ๊ะทำแบบนี้มันไม่ดีนะจ๊ะคุณนายอย่าทำอีกเลยนี่ยายที่ยายไม่พูดฉันไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกแม่อีกอย่างลูกยายก็ต้องการเงินรักษาตัวส่วนลูกฉันก็ยังต้องการพ่ออย่าสอดรู้สอดเห็นนักเลยหรือว่าเด็กนั่นไม่ใช่ลูกของนั้นมานี่เลยมาฉันเบื่อผัวแก่เต็มทีละเดี๋ยวผมจะทำให้น้าสาขึ้นสวรรค์เองครับไอ้บ้านนี้มันลำบากจริงๆเลยเนาะจอร์ดเนาะอะไรกันอ่ะเปล่าครับนายกำนันออกมาคุยกันหน่อยเมื่อกี้พวกเราสองคนทำอะไรกันฉันสอนหลานทำกับข้าวจ้ะพี่กำนันใช่จ้ะนะกำนันเสน่ห์ไปจังหวะไหมคะนี่ฉันเลี้ยงแกตั้งแต่เด็กฉันเรียกน้องเลยนะว่าแกจะเป็นกระเทยไปแล้วโถนายกำนันของแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะนี่หนูกะจะเก็บเงินไปทำนมอยู่นะคะนายกำนันนายกำนันก็ดีไหมจ๊ะแกจะเป็นอะไรก็เป็นไปฉันขออย่างเดียวขอให้แกเป็นคนดีก็พอมาจ้ะพี่เดี๋ยวฉันอุ้มลูกเองฉันมีเรื่องนึงเนี่ยอยากจะถามกางเกงในตัวนี้เนี่ยมันเป็นของใครของยายป้าจ้ะของยายป้าแน่เลยของยายป้าอีกแล้วจ้ะยาย
ยายปลาไม่หน่อยสิมีอะไรจ๊ะพ่อกำนันฉันเคยบอกยายแล้วใช่ไหมว่าห้ามพาใครนะเข้ามาในบ้านฉันอีกตะเกียงในตัวนี้ไม่ใช่ของยายนะแล้วมันเป็นของใครคุณนายนะคุณนายก็บอกพ่อกำนันไปสิจ๊ะว่ามันเป็นของผัวเด็กคุณนายอ่ะนี่ยายยายอย่ามาใส่ร้ายฉันนะพี่กำนันพี่กำนันอย่าไปเชื่อมันนะจ๊ะคือว่าคืออะไรอ่ะเปล่าจ้ะยายน่าจะจำผิดน่ะมันเป็นของกี้ของยายเองดิให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครข้าวหลังก็อย่าได้มาพูดจาไพร่ๆแบบนี้นี่ยายยายกล้ามากเลยนะที่มาใส่ร้ายเมียฉันเนี่ยยายออกไปหลอกนอกเลือกยายเนี่ยฉันจัดการทีหลังตาเพื่อเป็นการขอโทษที่เกิดเรื่องในวันนี้พี่มีเงินให้สาวฉันด้วยนะดีไหมจริงเหรอจ๊ะพี่กำนันขอบใจนะจ๊ะแม็กกี้วันนี้เราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าได้เลยจ้ะเนี่ยพวกกำนันไปเดี๋ยวเอาลูกเอาไว้นี่สิให้ดูหน่อยหรือว่าคิดคำแก้ตัวไม่ทันแน่ฮะใช้จัดทวนข้อความในเอกสารให้ฟังก็แล้วกันผลตรวจ DNA ของนายสมพงษ์และเด็กชายจอไม่มีความเกี่ยวข้องกับสายเลือดซึ่งก็แปลว่าไอ้เด็กคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ลูกผมเลยนะท่านกำนันรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับแล้วมึงได้เมียกูตั้งแต่ตอนไหนล่ะมึงเรื่องกูโง่มากเลยใช่ไหมกูเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กทำไมกูถึงไม่รู้ว่ามึงไม่ใช่กระเทยพี่กำนันจ๊ะฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะเห็นแก่ลูกน่ะนะแต่เด็กคนนี้เนี่ยมันเป็นลูกของไอ้หลังนบีคนนี้ไม่ใช่เหรอก็ไม่ใช่ความผิดของเน็ตมันเกิดจากความมักมากในการของเพื่อนสองคนกูจะเก็บเด็กคนนี้ไว้เล่นเองพวกมึงสองคนออกจากบ้านกูไปซะแล้วอย่ากลับมาให้กูเห็นหน้าอีกเงินที่กูให้พวกมึงไปเก็บไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำไว้กินนะมีชีวิตแค่นานๆนะกูขอให้พวกมึงอยู่กับความขมขื่นแบบที่กูเจอแบบนี้ตลอดไปไป